สวัสดีครับผมซัมซุงแบคทีเรียนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำวิดีโอทิวตอเรียลนะครับสอนเกี่ยวกับการบิวตัว Ox 3D นะครับเพราะว่าคนสนใจเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะทำจะมาบิวกันยังไงนะครับโอเควันนี้เราก็เลยจะมาทำให้ดูนะครับตัวอื่นต้องไปโหลดซอสของเจ้าตัว Ox 3D ก่อนนะครับเข้าเว็บตามลิงก์ด้านบนนะครับคือ ox3d.org นะครับมาดูฟิวเจอร์กันสักหน่อยนึงนะโอเคนี่ครับก็คือเป็นไลบรารีคอร์สแพลตฟอร์มนะครับโอเคไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด Ox นะครับมาดูนะครับส่วนในส่วนของซอสนะครับจะมีให้โหลดซอสนะครับที่เข้าไปในลิงก์นะครับโอเคครับสังเกตนะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็ให้ดาวน์โหลดตัวซอสออกมานะครับของผมโหลดไปแล้วนะครับโอเคนะโอเคครับคราวนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราต้องเข้าไปที่ Quick Start Guide นะครับเพื่อที่จะต้องเข้าไปโหลดเจ้าตัว Ox Dependency นะครับตรงลิงก์นี้เลยนะครับโอเคOx โอเคสังเกตนะครับหัวข้อโอเคแล้วก็โหลดเหมือนเดิมนะครับเขาที่ดาวน์โหลดผมก็โหลดไปแล้วเช่นกันนะครับตัวนี้นะแล้วก็ทำการโหลดออกมานะครับมีอีกตัวนึงนะครับที่เราต้องจำเป็นต้องมีนะครับก็คือ CMake นะครับแล้วเข้าเว็บไปโหลดเจ้า CMake ได้เลยนะครับก็คือ CMake.org นี่แหละแล้วก็ดาวน์โหลดออกมานะครับช้าจังโอเคครับนี่ครับมาดูข้างล่างนะครับแล้วก็โหลดแล้วก็ติดตั้งเอามันปกติครับเพื่อที่เราจะเอามาบิวสคริปต์ของเรานะครับครับผมฉะนั้นเราเข้าไปในไฟล์ที่เราโหลดมานะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์ของทั้ง2ตัวเลยนะครับผมโอเคเราจะมี2ตัวครับเป็น Ox กับ Ox Dependency นะครับแตกไฟล์ออกมานะครับแตกที่เดียวกันเลยก็ได้ครับด้วยความรวดเร็วเราจะแตกพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับคราวนี้การเราจะบิวเจ้าตัวซอสของ Ox 3D ได้นะครับก็ต้องทำการบิวเพื่อเอาสิ่งที่เราต้องการจาก Ox Dependent มาก่อนนะครับผมเข้าไปนะครับโอเคคราวนี้เราจะได้ใช้ CMake นะครับเปิด CMake ครับที่เป็น GUI นะครับขึ้นมานะครับวิธีการใช้ก็เราลองศึกษากันดูทีหลังแล้วกันนะครับนี่เราจะใช้ให้ดูเลยcopy url มาใส่นะครับแล้วอีกช่องนึงก็เพิ่ม folder view เข้าไปด้วยนะครับให้มันสร้าง folder ออกมาครับโอเคผมใช้ visual 2015อยู่แล้วแล้วก็ view ออกมาครับเป็น config มันออกมา โอเคเลือกมานะครับคราวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับสังเกตดีๆมันเขียนว่า sdl นะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้มันแล้วก็เอามันออกได้นะครับเห็นครับ EDL มันไม่มีอะไรแต่ถ้าเราอยากใช้แล้วก็ copy หรือดาวน์โหลดซอสมาใส่ซะนะครับผมนี่ผมจะไม่ใช้ผมก็หามันก่อนนะครับพิมพ์ตรงช่องเสิร์ชนี่แหละแล้วก็ติ๊กบิวออกครับแล้วคอนฟิกใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เจเนเรตได้เลยนะครับผมโอเคเห็นนะครับจากนั้นเข้าไปที่ folder build นะครับที่เจ้าตัว CMake สร้างออกมานะครับแล้วก็เปิดไฟล์ All View นะครับมันก็จะกระโดดเข้ามาที่ Visual Studio นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนด้านขวานะครับสังเกตเลยว่าโซลูชันนี้มีโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับก็เราจะใช้ทั้งหมดนะครับเราจะทำการบิวเป็นไลบรารีไปใช้นะครับ
ก็ดูนะครับให้เป็นดีบักนะครับแล้วก็บิวออบิวนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมหน้าเว็บเลยแล้วกันมันนานนะครับผมจุดอาเกตเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะซักเซส7เลยนะครับคราวนี้ fail 0โอเคเรียกว่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้ install มันนะครับคือ build เหมือนกันโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ทำเหมือนกันครับจะเปลี่ยนเป็น release นะครับก็ build เดิมนะครับ all build นะครับปึ้มโอเคเหมือนเดิม แล้วก็ทำการ install เหมือนเดิมนะครับ release เนาะแล้วก็ install เรียบร้อยนะครับสังเกตเลยครับว่าจะมีโฟลเดอร์โผล่ขึ้นมานะครับก็คือออกเดฟเนี่ยนะครับขึ้นมาคือมันเกิดจากการที่เราบิวเมื่อกี้นะครับก็จะมีไลบรารีมีไฟล์ DLL อะไรที่มันบิวออกมานะครับโอเคตอนนี้แหละเราจะเอาตัวนี้ไปใช้งานต่อนะครับก็คือเอาไปบิวจากตัวซอสของ Octree D ต่อนะครับโอเคนะผมสเต็ปต่อมานะครับผมเราจะทำการบิวเจ้าตัวซอสของเจ้า Octree D กันนะผมก็คือเจ้าตัวนี้นะโอเคครับผมขอปิดตัวเก่าก่อนเนาะจึ๊บโอเคครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมเปิดโปรแกรม CMake ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการเจเนเรตนะครับผมสคริปต์ของเจ้าตัวซอส Octree D นะครับผม copy address นะครับผมแล้วก็ไปใส่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วช่องที่2ก็ใส่ลงไปตามด้วยบิวด์ดวงหลังนะครับผมเพื่อให้มันสร้างเรเลคทอรี่ออกมานะครับก็เลือกเป็นวิชวล2015นะครับเพราะผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคดื้อๆๆโอเคเห็นแดงๆขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งตกใจครับผมเพราะก่อนหน้านี้เราได้ทำการบิวต์ตัว Ox Dependency ไว้แล้วนะครับเราก็จะเอามันมาใช้ในตอนนี้นะครับผมทำการเซิร์ชก่อนพิมพ์ไปเลยพิมพ์ว่า dev มันจะขึ้นมานะครับนี่ไงเจอแล้วนะครับ Ox Dependency นะครับผมก็ทำการ copy address นะครับของ directory ที่เราบิวออกมาก่อนหน้านี้นะครับ copy เลยใส่ลงไปแล้วก็ทำการคอนฟิกมันอีกรอบนึงเรียบร้อยนะครับรอบนี้คอนฟิกผ่านนะครับก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสังเกตว่าจะมีลิสต์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมเสิร์ชหาดีกว่ามันเยอะเกินไปนี่ครับสังเกตเจ้าตัวนี้ Ox Build นะครับ Renderer System ก็คือเราจะใช้ Renderer แบบไหนบ้างนะครับผมในที่นี้มันจะมี Default ก็คือเป็น DirectX9 กับ OpenGL ธรรมดานะครับเมื่อกี้ผมก็ติ๊ก OpenGL 3 Plus ขึ้นไปนะครับทีนี้เราอยากใช้ DirectX11 ด้วยแต่มันไม่มีให้นะครับก็ลองเสิร์ชดูแสดงว่ามันยังหาส่วนของ Input ของเจ้าตัวRenderer System ของ DirectX ไม่เจอนะครับก็ทำการ copy ให้มันนะครับมันจะอยู่ในซอสของ Octree D นะครับแล้วก็ Render System DirectX แล้วก็ Input นะครับ copy ไปเลยนะครับหามาใส่นะครับจุ๊บโอเคครับได้แล้วให้สังเกตครับว่ามันจะมีขึ้นมาเลยก็คือเป็น Renderer System ของ DirectX 11ขึ้นมานะครับ
ทีนี้มาดูตัวนี้บ้าง ES นี่ครับนี่คือใช้สำหรับพวกโมบายพวก Android พวก iOS นะครับ OpenGL ES นะครับเรายังไม่ใช้ตอนนี้แล้วก็อย่าเพิ่งติ๊กมันครับคราวนี้มาดูอีกส่วนนะครับก็คือ sample กับ tool นะครับผมแต่ถ้าเวลาไปใช้จริงเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องติ๊ก sample ก็ได้ครับแต่อันนี้เราอยากดู sample มันด้วยแล้วก็ติ๊กไว้โอเคครับครบละไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมครับทีนี้เราก็จะมาเปิดจะตัว all view นะครับของที่เราเจเนเรตขึ้นมาเมื่อกี้นะครับต่อสักแป๊บนึงโอเคครับนี่ไงเราจะเห็นว่ามันมี simple ติดมาด้วยนะครับเพราะเราติ๊กไว้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของไอ้ตัว simple browser นะครับโอเคทำการ build ทั้งหมดก่อน all build แบบ debug นะครับโอเคอันนี้บอกเลยว่านานนะครับโอเคนี่ผมแชร์แบบมาแล้วนะครับต่อสักแป๊บนึงโอเคยังไงครับเรียบร้อยครับ success หมดแล้วนะครับไม่มี fail นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเสร็จแล้ว จากนั้นนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วเราไป install ครับตัวนี้มันจะทำการinstall ตัว SDK ให้เราครับโอเคเสร็จแล้วนะครับ success นะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับเปิดที่โฟลเดอร์บินนะครับแล้วก็ดีบักครับที่เราทำการบิวเมื่อกี้นะครับเลื่อนดูสังเกตเลยว่ามีไฟล์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งเรนเดอร์เซตเต็มต่างๆแล้วก็พวกแซมเปิลก็ติดมาด้วยนะครับแต่จริงๆถ้าเราเวลาเราใช้งานเราไม่ต้องติ๊กตัวแซมเปิลนะครับมันก็จะไม่มีพวกแซมเปิลถูกบิวออกมาด้วยนะครับดูตรงรีซอสนะครับตรงนี้สำคัญครับไว้จัดการรีซอสต่างๆครับในโปรเจกต์เรานะครับผมว่ามีโมเดลยังไงเชดเดอร์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเท็กเจอร์ก็จัดการในนี้หมดนะครับโอเคก็ปลั๊กอินนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างอะไรนะครับเดี๋ยวเราศึกษาไปเรื่อยนะครับตั้งแต่พื้นฐานเราจะเข้าใจนะครับตอนนี้เรามาบิวนะครับเป็นแซมเปิลมาให้เราดูเฉยๆนะครับผมโอเคมาลองเปิดตัวอย่างกันดูดีกว่าหาก่อนนี่ครับแซมเปิลเบราว์เซอร์นะครับทำการคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปนะครับจริงๆถ้าเครื่องไหนที่ยังไม่เคยเปิดนะครับมันจะมีคอนฟิกหน้าคอนฟิกเป็นของ OGLE ขึ้นมาครับให้เราเลือกว่าจะเป็นเรนเดอร์เซตเต็มประเภทไหนนะครับนี่ผมเคยเปิดแล้วมันเลยจำค่าไว้นะครับโอเคต้องเกตว่ามี4ตัวนะครับผมเลือกเป็น DirectX11 ไปรอสักแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยนะครับลองแบ็คกลับไปลองเปิดตัวอย่างดูสักตัวนึงแล้วกันเนาะเอาเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมชอบนะครับมันดูเป็นเกมสุดละโอเคกระโดดเดินนะครับขยับเมาส์ขยับกล้องกดเดินเหมือนในเกมทั่วไปนะครับเนี่ยฝันชัว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 โอเคชัวเดี๋ยวต้องมีเต้นโชว์หน่อยนิดนึงดึงดังดึงโอเคครับดูอีกสักตัวไหมสังเกตเลยครับเยอะแยะเลยจริงมันจะมีตัวอย่างบางตัวที่เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ฟิกกันไปนะครับซ่อมแซมกันไปในชุมชนของเขานะครับในเว็บเขามีบอกหมดเลยนะครับอันนี้เป็น particle ก็ถือว่าโอเคนะครับผมใช้ได้เลยคราวนี้มันเขาเรียกอะไรมันเป็นเบสิกของมันเนาะจริงมันสามารถเขียนเชตเตอร์หรือเพิ่มเติมอะไรของเราแบบสไตล์ของเราก็ได้นะครับทีหลังนะครับโอเค
กี้เราบิวส่วนของดีบักแล้วใช่ไหมครับมาดูเวลาเราใช้จริงนะครับแล้วก็ใช้บิวแบบเรียลลิสต์นะครับมันก็จะทั้งเร็วขึ้นแล้วก็ทั้งเล็กลงนะครับโอเคเหมือนกันนะพวกนี้มันถูกเจนออกมาให้แล้วนะครับ โอ้ยไม่ใช่นี่ไฟล์งานเก่านะครับปิดออกไปโอเคเราจะทำการบิวในส่วนของรีลิสต์บ้างนะครับว่าเราจะไปใช้งานนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นรีลิสต์โอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่ all build นะครับแล้วก็บิวเลยนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงพามาบิวรีลิสต์ด้วยนะครับจริงๆคงจะเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีเออร์เลอร์ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ2ตัวนะครับลองดูก่อนนะครับชุ่มดีเลยแล้วกันได้ครับสักเซตไป71แล้วก็มีฟิล2ตัวนะครับจริงๆเราอินสตอลไปเลยก็ได้นะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์นะผมคิดว่ามันต้องฟิกอ่ะโอเคเรากดดูยังไม่มีเออร์เลอร์ขึ้นมาสงสัยมันอาจจะยังไม่สำคัญอะไรนะแต่เราอยากจะแก้มันนะอยากจะฟิกมันก็เดี๋ยวกดบิวใหม่นะครับมาเราผมลองดูว่ามันจะขึ้นมาไหมเออร์เลอร์ตอนนี้นะครับ สังเกตเลยว่าเราบิวมาก็ออกมาเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันครับตอนนี้เราเห็นมันเฟลอยู่2ตัวเราทำการบิวใหม่อีกรอบหนึ่งลองดูนะครับนั่นไงจริงด้วยขึ้นมาแล้วนะครับเราลองดับเบิลคลิกดูสักตัวหนึ่งนะครับมันจะเออเลื่อยอยู่ประมาณ2คลาสเนี่ยนะครับมันจะมีถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นคอนเทกต์กับวินโดว์นะนี่ไงอันนี้ส่วนของวินโดว์นะครับเนี่ยโอเคเลยตัวมันทำให้เหมือนกันซะมันมีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเหมือนกันนะเพื่อให้มันคอมไพล์แล้วก็ไม่เออเลื่อยนะครับเรียบร้อยนะครับจริงผมไม่แน่ใจว่ามันเขาพิมพ์ตกหล่นหรือเปล่าครับแต่มันจะเออร์เลอร์ตรงนี้นะครับอีกตัวนึงอยู่ไหนเนาะมันคลาสเดียวหมดเลยนี่สงสัยต้องได้บิวใหม่อีกรอบหนึ่งนะให้มันแสดงเออร์เลอร์ที่ยังไม่ถูกซ่อมแซมนะครับอันนี้มันคลาสเดียวเนี่ยส่วนเดียวโอเคเซฟก่อนครับแล้วก็บิวโอเคขึ้นมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับแต่มันคลิกดูสักตัวนึงนะขึ้นมาครับอันนี้เป็นคอนเทกต์ใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับเรียบร้อยคราวนี้ลองบิวดูนะครับนี่โอเคเรียบร้อยนะครับสักเซตอีก2ก็คือถูกซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการ install มันได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับสักเซตเรียบร้อยโอเคไปดูกันนะครับนี่คือ release ครบถ้วนทุกกระบวนการนะครับลองเปิดดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคได้เหลือ x 11อยู่ตอนนี้มี4ตัวโอเคครบถ้วนใช้ได้นะครับพร้อมมาไปใช้งานนะครับจริงๆเวลาเราทำเกมเราไม่ต้องบิวมาหมดก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเลือกเอาสักตัวนึงอย่าง OpenGL หรือได้เหลือ x อะไรเงี้ยสักตัวนึงก็ได้ครับหรือถ้าอย่างเก่งก็สัก2ตัวถ้าคนละเวอร์ชันไม่ต้องเอามาหมด4ตัวอย่างนี้นะครับเวลาคนเล่นเกมเขาคงไม่ได้ดูว่าเขาเลือกเจาะจงใช้อันไหนหรอกอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็อีกตัวอย่างนึงครับผมก็ชอบเป็นเงินตัวเนี้ยเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมก็จะเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะ
เนี่ยจริงๆในเว็บเขาพอมีบอกอยู่ว่าให้ทำยังไงครับเหมือนกับที่เราทำมาเมื่อกี้แต่อาจจะไม่ละเอียดเท่าที่ผมได้อัดคลิปไปเมื่อกี้ครับเหมือนคลิปนี้นะผมก็ดูจากนี้แหละครับแล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ถึงรู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้างอะไรครับโอเคครับเนี่ยสังเกตเลยครับตรงนี้มันจะมีในเว็บนะเข้าเว็บมันก่อนซัพพอร์ตมีฟอร์มนะครับตรงนี้รีโพสต์ถามอะไรก็ได้ผมก็เคยรีโพสต์ถามเหมือนกันเวลาผมศึกษาใหม่ผมไม่รู้อะไรเงี้ยฝรั่งเขาตอบเร็วมากครับนี่ไงครับตรงนี้ก็คือดาวน์โหลดเนาะผมหานี่ก่อนนี่ไงตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนของทิวทอเรียลนะครับดูจากตรงนี้ได้นะครับนี่สอนหมดเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่การตั้งแต่สร้างซีนใหม่เรื่องแสงเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่เป็นเบสิกทั้งหมดนะครับผมนี่คนนี้ลองคลิกดูสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับนี่ครับนี่เลยครับจริงๆ Octd เนี่ยนอกจากภาษา C++ แล้วเนี่ยมันสามารถเขียนเป็นC# หรือจะว่าก็ได้นะครับมันจะมีส่วนของเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไลบรารีของอย่างอื่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองตัวอื่นเหมือนกันตอนนี้สามารถเปิดดูซอสเติมได้ฟูลซอสเห็นหมดนะครับจริงๆนี่มันจะเขียนเยอะมากเลยเยอะจนเกินความจำเป็นเนาะแต่ก็ศึกษาเป็นพื้นฐานไปนะครับพอเรารู้หลักการแล้วก็สามารถเขียนเองได้นะครับนี่ก็คือ SDK ที่เขาทำไว้ให้แล้วนะครับเราก็โหลดมาใช้ได้เลยตัวนี้สมัยตอนผมศึกษาใหม่ผมก็โหลด SDK 1.9 แล้วมาใช้นะครับผมตัวที่เราบิ้วไว้เมื่อกี้คือ 2.1 ก็คือแบบล่าสุดเลยนี่ 1.9 โหลดมาใช้ได้ไม่ต้องบิ้วเองนะครับครับก็คงประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ